สวัสดีครับผมพีรวัฒน์กิติวัชราพงศ์ Solutions and Tech จาก Amazon Web Services ประเทศไทยในวันนี้จะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับ Networking on AWS หรือระบบเครือข่ายบน AWS แบบเบื้องต้นครับโดยเนื้อหาในวันนี้ก็จะประกอบไปด้วยในส่วนของ AWS Global Footprint นะครับเราลองมาดูกันว่า Infrastructure ของ AWS เป็นยังไงบ้างแล้วค่อยไปดูในส่วนของ Amazon Virtual Private Cloud หรือ Amazon VPC ซึ่งเป็นระบบเครือข่ายเสมือนบน AWSService ที่น่าสนใจอย่าง Elastic Load Balancing หรือว่าตัว ELB นะครับแล้วก็ตัว Amazon Route 53นะครับที่เป็น Domain Name Service หรือว่า DNS Service ด้วยในตอนท้ายผมจะมี Quick Demo แบบสั้นๆนะครับเพื่อที่จะสาธิตการใช้งาน Amazon VPC แบบเบื้องต้นทุกท่านจะได้เห็นภาพแล้วก็เข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้นครับในส่วนแรกนะครับในส่วนของ AWS Global Footprint ทุกวันนี้ AWS เรามี Infrastructure อยู่ที่25 Region ทั่วโลกแล้วเรากำลังจะเปิดใหม่อีก7 Region นะครับโดยถ้าเรามองภาพง่ายๆ region ที่อยู่ใกล้ประเทศไทยก็มีอย่างที่เป็น region สิงคโปร์เป็นต้นนะครับในแต่ละ region เองเนี่ยครับก็ยังจะมีหน่วยย่อยๆของ region นะครับเราเรียกว่า availability zones นะครับโดยทุกวันนี้เรามี81 availability zones ทั่วโลกนะครับในแต่ละ availability zones เองเนี่ยก็จะมี data center อยู่อีกหลาย data center นะครับที่รองรับอยู่นอกจาก region นอกจาก availability zones หรือว่า AC นะครับเรายังมี edge location อีกมากกว่า230ที่ทั่วโลกนะครับ edge location จะทำหน้าที่ร่วมกับ content delivery network หรือว่า CDN เพื่อที่จะให้บริการลูกค้าหรือว่า end users ที่อยู่ทั่วโลกเนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับการ access เว็บไซต์ต่างๆเนี่ยก็จะได้เป็นไปอย่างรวดเร็วเพราะว่า cache อยู่ที่ edge location ทีนี้เราลองมาดูกันว่า Amazon Virtual Private Cloud หรือว่า Amazon VPC คืออะไรนะครับAmazon VPC ก็คือระบบเครือข่ายเสมือนที่เราสามารถสร้างขึ้นมาได้บน AWS ครับยกตัวอย่างเช่นเราใช้ On-Premise Data Center เราสามารถกำหนดโซนได้เองเราสามารถเลือก Subnet ที่เราต้องการใช้ได้เองใช่ไหมครับบน AWS ก็เช่นเดียวกันครับภายใต้ VPC เราสามารถสร้างสิ่งที่เรียกว่า Public Subnet ก็เปรียบเทียบได้คล้ายๆกับ DMC นะครับใน On-Premise Data Center ก็จะเป็น Subnet ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตโดยตรงเราสามารถติดตั้งพวก Jump Host นะครับเราสามารถติดตั้งพวก Web Server ที่เป็น Front End Web Server อยู่ที่ Public Subnet ได้นอกจากนั้นเราก็ยังมี Subnet อีกประเภทนึงเราเรียกว่า Private Subnet Subnet แบบนี้ก็จะไม่มีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตโดยตรงนะครับก็จะเหมาะกับการ deploy พวก database server deploy พวก application server เป็นต้นครับโดยใน Amazon VPC ก็จะมีฟังก์ชันทางด้านการรักษาความปลอดภัยหรือ security ที่เตรียมพร้อมมาให้ใช้งานได้เลยนะครับยกตัวอย่างเช่นเรามี security groups ที่เราสามารถกำหนดทราฟฟิกที่จะเข้าออกสู่ EC2 instance ของเราได้นะครับว่าจะต้องเป็นทราฟฟิกที่มาจาก IP address ไหน protocol อะไรพอร์ตอะไรหรือว่าถ้าเราต้องการควบคุมระดับ subnet เนี่ยเราก็ยังมีตัว network access control list อีกด้วยนอกจากการควบคุมทราฟฟิกเข้าออกนะครับเราก็ยังมีการเก็บล็อกเพื่อที่จะบันทึกกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใน VPC นะครับ service ตัวนี้เรียกว่า VPC flow logs เราก็จะมีบันทึกกิจกรรมทั้งหมดเลยว่าทราฟฟิกที่เข้าออกสู่ VPC ของเราเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างในการเชื่อมต่อไปใช้ service ต่างๆไม่ว่าจะเป็น Amazon S3 ที่เป็น object storageหรือว่าตัว Amazon DynamoDB ที่เป็น Database Service นะครับเรายังมี VPC Endpoint ที่ทำให้ Instance ที่อยู่ใน VPC ของเราเนี่ยเชื่อมไปใช้ S3 กับ DynamoDB ได้โดยที่ไม่ต้องออกจาก Amazon Network เลยตรงนี้ก็เพิ่มเรื่องของการรักษาความปลอดภัยเข้าไปอีกครับทีนี้เราลองมาดู Service ที่น่าสนใจเกี่ยวกับระบบเครือข่ายบน AWS กันครับอย่างเช่น Elastic Load Balancing หรือว่าตัว ELB ELB เนี่ยจะทำหน้าที่ในการกระจายทราฟฟิกที่เข้ามาสู่ VPC ของเราออกไปหา EC2 instance หลายๆ instance ครับยกตัวอย่างเช่นเรามีการ deploy web front end ของเราไว้บน4 EC2 instance 2 instance อยู่ที่ availability zones A อีก2 instance อยู่ที่ zone B นะครับเวลาทราฟฟิกจาก users เข้ามา access เว็บไซต์ของเราเนี่ยเราก็สามารถใช้ elastic load balancer เพื่อที่จะกระจายทราฟฟิกออกไปสู่4 instanceถ้าเกิด instance ใด instance หนึ่งเนี่ยไม่สามารถให้บริการได้ตัว load balancer เองก็จะส่งทราฟฟิกไปหา instance ตัวอื่นๆแทนเป็นต้นนอกจากนั้นถ้า web instance ของเราต้องการวิ่งไปคุยกับ application หรือว่าต้องการวิ่งไปคุยกับ database ที่อยู่ด้านหลังอีกเนี่ยเราก็ยังสามารถใช้ elastic load balancer ในการช่วย distribute ทราฟฟิกออกไปให้ server เหล่านั้นได้อีกด้วยครับนอกจากนี้ Elastic Load Balancer ยังทำหน้าที่ในการทำ TLS Offloading เพื่อที่จะแบ่งเบาภาระของการ Encrypt กับ Decrypt Traffic ออกมาจากตัวเว็บเซิร์ฟเวอร์ของเราได้อีกด้วยแล้วก็ยังทำงานร่วมกับตัว Auto Scaling Group เพื่อที่จะมอนิเตอร์เรื่องของโหลดนะครับว่ามีโหลดเข้ามายังเว็บเซิร์ฟเวอร์ของเรามากน้อยเพียงใดนะครับถ้าเกิดมีโหลดมากถึง Threshold ที่เรากำหนดเนี่ยก็จะได้ทำการ Scale Out ตัวเซิร์ฟเวอร์ของเราให้สามารถรองรับกับโหลดใน
ริมาณนั้นแล้วก็เวลานั้นๆได้ด้วยครับอีกเซอร์วิสหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันก็คือตัว Amazon Route 53 Amazon Route 53เนี่ยเป็น Domain Name Service หรือว่าเป็น DNS Service นะครับตัว DNS เองเนี่ยก็จะทำหน้าที่ในการแปลงจาก Domain Name ให้เป็น IP Address นะครับยกตัวอย่างเช่นเรามีการทำเว็บไซต์หนึ่งขึ้นมาเราได้ Public IP Address ของเราก็สามารถ register public IP address ของเราเนี่ยเข้าไปสู่ชื่อโดเมนได้ยกตัวอย่างเช่นเป็น www.example.com ตัว DNS เองก็จะแปลงdomain name นะครับเป็น IP address แล้วก็เรียกเข้าสู่เว็บไซต์ของเราได้โดยนอกจากการทำงานเรื่องของการแปลงโดเมนเป็น IP address แล้วตัว Route 53นะครับยังมีรูปแบบในการทำ health check ยกตัวอย่างเช่นเรามีการ deploy server อยู่ที่2 region นะครับอาจจะมีการ deploy อยู่ที่ US East 1เป็น region หลักแล้วก็ deploy อยู่ที่ Oregon นะครับเป็น region สำรองหรือว่าเป็น disaster recovery ตัว Route 53เองเนี่ยก็จะช่วยทำ health check ให้นะครับถ้าเกิด region หลักเราไม่สามารถให้บริการได้นะครับเขาก็จะ fail over ไปที่อีกหนึ่ง region ให้อัตโนมัตินอกจากนั้นยังมีรูปแบบของ traffic routing อีกหลากหลายแบบนะครับไม่ว่าจะเป็น round robin นะครับจะดูตาม geo location จะทำ fail over ก็ทำได้หลากหลายรูปแบบเลยทีนี้เราลองมาดูส่วนของ demo กันครับทุกท่านจะได้เห็น Amazon VPC บน AWS console ว่ามีการทำงานยังไงนะครับโดยใน demo นี้เนี่ยเราจะมีการ create ทั้ง public subnet มีการ create ทั้ง private subnet อยู่ใน2 availability zones นอกจากนั้นเราก็จะมีการ deploy ตัว EC2 instance ที่ทำหน้าที่เป็น web server อยู่ทั้ง2 availability zones พร้อมทำ auto scaling ด้วยนะครับทีนี้เราลองมาดู demo กันครับบน AWS Management Console นะครับเราสามารถไปที่เมนู VPC ได้นะครับอย่างแรกเลยก็คือเราจะไปสร้าง Elastic IP นะครับซึ่งถือว่าเป็น Public IP นะครับโดยเราสามารถ allocate Public IP จาก Amazon Pool มาได้นะครับพอเราได้ Public IP address มาแล้วเนี่ยเราก็สามารถไปใช้ VPC Wizard นะครับเพื่อที่จะสร้าง Virtual Private Cloud ของเรามานะครับในที่นี้เราจะสร้างทั้ง Public แล้วก็ Private Subnet ที่โซน A ก่อนนะครับหลังจากที่วิสาสร้างให้เรา2 subnet แล้วนะครับเราก็จะไป create subnet เพิ่มเติมที่โซน C อีก2 subnet นะครับพอเรา create subnet เสร็จเราจะมี4 subnet ละตอนนี้นะครับเราก็จะไปที่ load balancer นะครับโดยเราจะใช้ application load balancer นะครับในการ load balance traffic ไปยัง web instance ของเรานะครับในที่นี้เราก็จะเลือก VPC ที่เราสร้างมาก่อนหน้านี้นะครับเลือกว่าจะ deploy load balancer ไปที่ไหนนะครับในที่นี้ก็คือจะ deploy ไปที่ public subnetนะครับโดยเราจะเลือกทั้ง public subnet A นะครับแล้วก็ public subnet C นะครับตามที่ได้สร้างมาก่อนหน้านี้นะครับพอเราสร้าง load balancer เสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะไปสร้าง EC2 launch template นะครับตาม Amazon Machine Image ของเรานะครับเราสามารถเลือก instance type ได้นะครับว่าจะ launch EC2 instance type ไหนนะครับรวมไปถึงการกำหนด security groups ด้วยนะครับเพื่อเป็นการกำหนด firewall หรือว่า traffic เข้าออกนั่นเองนะครับพอเราสร้าง launch template เสร็จแล้วนะครับเราก็จะไปทำ auto scaling นะครับโดยใน auto scaling เองเนี่ยเราก็สามารถเลือก launch template ที่เราสร้างมาก่อนหน้านี้นะครับแล้วเราก็สามารถเลือกได้ว่าจะ scale ที่ VPC ไหนนะครับ subnet ไหนนะครับอย่างในที่นี้เราก็จะ deploy ลงไปบน private subnet นะครับกำหนด subnet ได้นะครับเราก็จะเป็นการเลือก target group นะครับรวมถึงกำหนดจำนวนของ EC2 instance นะครับ maximum เท่าไหร่ต้องการ design capacity เท่าไหร่นะครับแล้วมีเงื่อนไขอะไรเช่นในกรณีนี้คือถ้า CPU utilization เกิน 30% เนี่ยก็จะให้ scale อัตโนมัตินะครับพอสร้างเสร็จเรียบร้อยเนี่ยตัว auto scaling group เองเนี่ยก็จะอัปเดต capacity นะครับจนตอนนี้เรามี EC2 instance สร้างขึ้นมา2เครื่องเรียบร้อยนะครับเราสามารถไปทดสอบการ access ทั้ง2 EC2 instance นี้ด้วยการ access ผ่านตัว application load balancer นะครับผมจะไป copy ตัว DNS name ของ application load balancer มาแล้วลอง access นะครับถ้าเรา refresh หน้าเว็บเนี่ยจะเห็นว่าเรา access ทั้ง instance ที่อยู่โซน 1A แล้วก็ 1C สลับกันไปมาครับขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้ามารับชมเซสชั่นของเราในวันนี้นะครับหวังว่าจะได้รับประโยชน์ไม่มากก็น้อยถ้าท่านใดต้องการศึกษารายละเอียดหรือว่าข้อมูลเพิ่มเติมสามารถไปตามลิงก์ที่อยู่ที่ description ของวิดีโอนี้ได้เลยครับขอบคุณครับ